ื้นที่ภาคเหนือในแต่ละจังหวัดเนี่ยตอนนี้เขาก็หาแนวทางในการป้องกันกันนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาแล้วก็เร่งรณรงค์ในเรื่องของการงดเผาที่จังหวัดแพร่ก็สร้างจิตสำนึกให้กับคนหยุดเผาโดยตั้งเป็นธนาคารใบไม้นะครับสร้างใบไม้ให้มีค่าโดยนำมาทำปุ๋ยพร้อมกับตั้งจุดคัดกรองคนเข้าออกป่าสกัดคนเข้าไปเผาป่าในป่านั่นเองครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับทำการตรวจคัดกรองคนเข้าออกป่าเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คนที่เข้าไปในป่าไม่ให้ไปเผาป่าโดยจะจดชื่อคนเข้าออกป่าทุกคนว่าเข้าไปทำอะไรอยู่ตรงจุดไหนหากเกิดไฟป่าจะได้มีข้อมูลว่าใครเข้าไปบ้างพร้อมยังได้ร่วมกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้างด้วยครับนางการเปรมปรีชิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ยอมรับนะครับว่าปัญหาหมอกควันจังหวัดแพร่ยังคงพบค่าฝุ่น PM2.5 อยู่สูงสาเหตุหลัก 94% เลยนะครับมาจากการเผาป่าครับขณะเดียวกันจังหวัดแพร่เขายังได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการน่าสนใจทีเดียวครับธนาคารใบไม้สร้างจิตสำนึกให้หยุดการเผาหยุดหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ให้ทั้ง708หมู่บ้านเนี่ยจัดทำธนาคารใบไม้ทุกหมู่บ้านเลยครับเพื่อให้ชาวบ้านนำเศษใบไม้กิ่งไม้หรือเศษวัสดุทางการเกษตรมากองรวมกันไว้ที่ธนาคารใบไม้โดยไม่ต้องเผาแล้วนำมาทิ้งไว้ที่ธนาคารใบไม้แทนเพื่อเมื่อได้มากพอแล้วเนี่ยก็จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักนำไปปลูกผักสร้างรายได้ถือเป็นการเปลี่ยนเศษใบไม้ให้เป็นเงินนั่นเองครับซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันรวมถึงการไม่นำเชื้อเพลิงที่จุดไฟทั้งไม้ขีดไฟแช็กติดตัวเข้าไปในป่าเพื่อไม่ให้การเผาป่าเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากจุดเล็กๆในหมู่บ้านในชุมชนที่เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ